เลี้ยวโค้งตรงนี้มาเนาะทางนั้นมาแต่บ้านเลี้ยวโค้งเท่านั้นมากกันนะเรื่องเลื้องนั่นแหละแถวบ้านแม่พินนะคะเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอันนี้ก็โรงเรียนน้องภูมิน้องเพชรปีนี้เปิดเทอมนะปุ๊บปั๊บก็มาเรียนหนีนะคะกับอายต่อไปแม่ปูในเห็นรถไฟที่มันแล่นผ่านเมื่อกี้ที่ไม่น้อยว่าทางรถไฟนะคะที่ไม่น้อยยางหลอดมากเนาะน้องเพชรน้องพุ่มน้องปั๊บเลี้ยนเทิมหนานี่มากองกันอยู่นี่แม่ปูก็จะได้รับมองเดียวกันมองนี้ไม่น้อยก็มาเฮ็ดงานให้กันค่ะมาบางอาทิตย์นะคะเงียบเมืองโหลดเงียบเฉียบเงียบดีจริงๆถนนโล่งเลยนะคะเศร้าแห่ๆตอนนี้คืนป.1วันนี้หลังจากจบเตรียมอนุบาลแล้วอีปั๊บเสียงหอบเคยเห็นมาครูฟอๆอยู่หน้ากล้องเดี๋ยวนี้เฮ้อเฮ้ออยู่ตึกเก่าแก่ค่ะเป็นร้อยๆปีตึกนี่ตึกโบราณเก่าแก่แต่ก่อนนี่สมาคมไทยเฮามาจัดงานนะคะจัดงานไทยอยู่ในนี่ตึกสูงๆนี่ค่ะเก่าแก่เลยค่ะเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะหลายร้อยมากกว่า100ปีอะค่ะนี่ไม่หน่อยบ่ย่างไปนะว่าเดี๋ยวสิย่างตรงไปหาแม่พี่โหลดแวะเบื้องนั้นเบื้องนี้เนาะส่วนตึกอันนี้สิเป็นที่เก็บพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารสมัยแต่ก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นที่แม่น้อยเลี้ยงคู่ผ้ามาอย่างสันทนาโจเขาอย่างทัศนาโจรเนาะสันทนาการแล้วก็บอกอันนี้มันว่าสมัยแต่ก่อนเขาสิไปเก็บเป็นบอกไข่ไข่ล่งเก็บพวกเกษตรกรนะคะพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างนี้สินะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายของเก่านะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เขาเปิดนี่ปลูกผักอยู่ข้างหน้านะคะมีพันธุ์ผักทั้งในเข้าไปก็สิมีของเก่าขายค่ะตึกพวกนี้ก็เก่าคู่กันก็สร้างวิกฤตที่สร้างวิกฤตที่สร้างเมืองนี้นะคะนี่ค่ะด้านข้างของตึกเก่าโบราณนะคะเนี่ยความเงาข้างในกว้างมากค่ะข้างในกว้างมากงามมากข้างในน่ะมันเขาเรียกยังรูปอยู่ทั้งฝาผนังอ่ะงามมากพี่น้องงามอีหลีรูปวาดเป็นเล่นละเป็นร้อยปีขึ้นน่ะงามมากโอ้โถงอลังการเนี่ยถ้าย่างสิพี่น้องก็สิได้เห็นอีหยังถ้านั่งรถพี่น้องก็บ่เห็นเนาะเห็นบ่นี่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าด้านเขานะคะตึกเหง้าแห้งค่ะตึกเก่าโบราณที่เฮาจัดงานไทยแต่ก่อนเริ่มแรกหน่อยมาใหม่ๆประมาณ10ปีขึ้นหลังนะคะแถวนี้พ่อยายเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนไปข้างหน้านี่นะคะพวกตึกสีเหลืองข้างหน้านี่ทางขวามือแถวยางสิฮอดนี่น่ะแต่แม่น้อยยังบ่ถึงเด้อก็เลี้ยวล่ะค่ะผู้ใหญ่บอกว่าแต่ก่อนเป็นโรงพยาบาลค่ะเป็นโรงพยาบาลเก่านะโซนนี่ข้างหน้าแถวรถนะคะแถวรถคันสุดท้ายที่แล่นข้างหน้าเข้าไปนะคะตรงจักรยานปั่นพุ่นนะคะข้างหน้าสิเป็นโรงพยาบาลเก่าแต่นี่เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะให้คนเช่าอยู่นะคะนี่ค่ะก็สิเฮ็ดเป็นล็อกนี่คือด้านหน้าของตึกเก่าที่เฮาถ่ายให้เบิ่งเนาะเอาละเดี๋ยวแม่น้อยสิจอบบอนข้ามตรงนี้แหละนี่คือรถเมล์ไปบ้านแม่ยายน้อยค่ะสายนี่สาย11นะคะถ้าแม่น้อยบ่ยางมากแม่น้อยก็ขึ้นรถเมล์มาขากลับก็ขึ้นทางนี้ล่ะค่ะเดินข้ามมาเขาก็สิมีสนามกีฬาให้ตรงหมู่บ้านแม่พินแล้วค่ะตอนนี้เข้ามาถึงหมู่บ้านแม่พินแล้วด้านนั้นก็จะเป็นมันมีได้หน่อยเขาบอกทายเนาะมันถือลูกเขาเจ้าจะมีสนามกีฬาบาสเกตบอลฟุตบอลให้เป็นจุดๆค่ะตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่สิมีสนามเล่นยังสิเป็นจุด
แต่ละเวิงนะคะอันนี้เป็นเวิงของบ้านแม่พิ่นค่ะแล้วก็ตรงบ้านแม่พิ่นจะดีอย่างหนึ่งนะคะมีที่ทิ้งขยะให้นะคะที่ทิ้งขยะในที่นี้หมายถึงว่าสามารถทิ้งทุกอย่างได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเขาไปใส่ข้างในเขาซื้อบ่เปิดเขาซื้อบ่เปิดกุญแจเฮาทิ้งขวดทิ้งเล็กทิ้งเอียงต่างๆนะคะเขาสิให้เอามากองไว้นี่เห็นบ่คือจังโต๊ะตู้ที่เฮาบ่ต้องการจังสิเฮาก็สิมาทิ้งไว้นี่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาสิมาเปิดเก็บเขาไปทิ้งในซองแล้วก็สิคนไปทิ้งในจุดศูนย์รวมนะคะเห็นบ่ยังเก้าอี้ยังสิก็มาทิ้งไว้หมอนยังสิเขาก็มาทิ้งนะคะมื้อวานก่อนไปหน่อยมากกับน้องขวัญกองเต็มหญ้ามาหอนนี้เลยค่ะเพราะหน้านี้มันเป็นหน้าฮ้อนนะคะใครก็อยากตกแต่งบ้านมันบ่ล่ะนี่ลงรถน้องขวัญ940ซื้อออเดอร์เลขเนี่ยอันแรกเลยจ้ะของน้องขวัญกระบอกไก่ขันย่างเหรียญย่างหัวขันย่างเฝ้ามันก็เมื่อยแหละเนาะนี่ค่ะก็ลงรถนั่นน่ะสนามกีฬาค่ะเลยหลังหัวไปพี่ไม่หน่อยบ่อยากไปทายไห้เพราะว่ามันมีเด็กหน่อยเขาเจ้าเล่นมันสิมีปัญหานะคะเพราะว่าพี่น้องบางคนเพิ่นมาเพิ่นก็บ่อยากให้คนในประเทศเพิ่นฮู้ว่าเพิ่นอยู่นี่สินะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็มีหลายอย่างหลายแนวค่ะดอกไม้งามคือเก่าฮะนะคะสนามกีฬาสันทนาการเขาขันย่างตรงไปพุ่นเหมาะก็แม่นหวังโรงเรียนที่ไม่น้อยมาเฮ็ดงานนะคะเพราะไม่น้อยเฮ็ดงานอยู่2โรงเรียนเนาะมือนึงย่ําบายมาเฮ็ดตรงนี้ย่ําซ้ําเฮ็ดแถวบ้านดอกไม้งามเงียบยังวะบ่มีผู้ใดออกมาดอกย่ํานี่น่ะคันแม่นแม่น้อยแม่บ้านแม่พิ่นนั่งรถเมล์มาก็สิลงหันค่ะลงหันแล้วก็ย่างขามาแต่ขากลับแม่น้อยก็มายืนถ่ายอยู่ป้ายแดงๆนี่ขึ้นฟังนี่กลับบ้านนะคะถ้านั่งมาก็3ป้ายรถเมล์ถ้าว่าเฮานั่งรถเมล์นะก็3ป้ายรถเมล์เฮาสิเข้าหน้าบ้านสิเข้าหลังบ้านถ้าเข้าหลังบ้านก็ไปทางนี้ถ้าเข้าหน้าบ้านก็ไปทางนี้เข้าหน้าบ้านอะมื้อนี้ตรงนี้สีเหลืองๆที่เห็นก็เป็นที่ทิ้งขยะนะคะเป็นที่ทิ้งพวกเศษอาหารขยะร่วมนะคะก็สิต้องมีกุญแจของไผของมันจังสิไขได้ยังไม่หน่อยก็ต้องมีกุญแจของไผของมันนะคะถึงจะไขได้นะคะเดี๋ยวโครงมากับบ้านแม่พิ่นแล้วน้องขวัญไปเฮ็ดงานเลิกบ่าย2มื้อนี้เฮ็ดงาน 7:00 น.เลิกบ่าย2เมื่อวานนี้มันเฮ็ดงานบ่าย2เลิก4 ทุ่มมื้อนี้เขาเช้ามื้ออื่นเขาบ่ายเฮ็ดงานฮอดวันอังคารพุธพฤหัสหยุดแล้วเฮ็ดฮอดวันเสาร์จากนั้นก็พักร้อน15มื้อแม่ปู่ยังบ่ได้มาเอาจักรยานตัวนี้มันสิไปเฮ็ดงานจังได๋เนาะมื้ออื่นนี่แม่ปู่เริ่มเฮ็ดงานวันจันทร์คือบ่มาจักรยานว่ะจอดแข็งอยู่นี่จอดเหงา3อาทิตย์แล้วมั้งจักรยานนี่มันอยู่บ่ล่ะมาแบบเซอร์ไพรส์นี่มาแบบเซอร์ไพรส์มันเสือกบ่อยู่สาเอ้าอยู่นึกว่าไม่อยู่นอนโหไม่รู้จะทําอะไรนอนยังไงคือบ่เปิดหน้าต่างนะประตูประตูร้อนจะตายห่าโอ้เฮ็ดถาไว้เลยเนาะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่พี่น้องตีนไก่ลอกไก่เพียบค่ะเพียบมาเด้อจะเด้อโอ้ยนางเซามีแห้งก็มีน้องเมื่อยฮอด